ในระหว่างนี้นะครับการติดเชื้อโควิด-19 ยังคงระบาดอย่างหนักประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งถ้าเรียกรูปแบบโครงสร้างการปกครองแล้วประเทศที่ปกครองในรูปแบบราชาธิปไตยกลับเป็นอันดับหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ประเทศไทยได้รับการยกย่องฮะทางองค์การอนามัยโลกแล้วก็ทั่วโลกนำหลักคิดของประเทศไทยไปใช้ในอินเดีย พยายามจะแก้ไขปัญหาแต่แก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะมีม็อบนะฮะซึ่งหลักคิดของประเทศไทยเป็นหลักคิดการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตนะครับใช้ปัจจัยกรอบภายนอกนะมาแก้ไขปัญหาโดยมีการออกพรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการออกคำสั่งปิดพรมแดนทั้งทางบกทางเรือทางอากาศนะครับแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาจากภายในนะหมอแพทย์พยาบาลซึ่งไปเรียนมาจากต่างประเทศไปศึกษามาจากต่างประเทศสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในประเทศต้นแบบอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างอังกฤษนะครับตอนนี้ติดอย่างหนักในยุโรปติดหนักเลยนะครับหมอประเทศไทยก็ไม่ค่อยได้โชว์ฝีมือมากต้องได้เคลียร์เฉพาะภายในแต่ก็ทำได้ไวนะทำได้ดีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในเชิงปรากฏการณ์มีหลายประเด็นนะแต่โควิด-19 มาอันดับ1เลยเดี๋ยวไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะในเชิงปรากฏการณ์ก็ปรากฏว่าทรัมป์เสี่ยงอาการแทรกซ้อนโควิด-19 เหตุอายุมากนะครับแล้วก็น้ำหนักเกินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าเขาและภรรยาติดโควิด-19 และกำลังเข้าสู่กระบวนการกักตัวนับเป็นจุดพลิกผันครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะฮะเกือบ4สัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเราจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการกักตัวและการรักษาตัวทันทีเราจะผ่านสิ่งนี้ไปด้วยกันนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของทรัมป์ต่อมาเนี่ยปรากฏว่าคิมจองอึนนะผู้นำเกาหลีเหนือส่งข้อความอวยพรทรัมป์มาเมโลเนียนะครับหายจากโควิด-19 นะครับผู้นำคิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือนะครับส่งข้อความให้กำลังใจประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาหลังทราบข่าวว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยขอให้หายจากอาการป่วยโดยเร็วนะครับสำนักข่าว KCNA นะครับของเกาหลีเหนือเอ่ยถึงถ้อยแถลงที่ผู้นำคิมจองอึนมีต่อทรัมป์บอกว่าท่านได้รับท่านได้แสดงความเห็นใจต่อประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและสตรีหมายเลข1หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองจะมีอาการดีขึ้นโดยเร็วที่สุดและจะเอาชนะโรคร้ายนี้ไปได้อย่างแน่นอนท่านยังคงส่งกำลังใจอันอบอุ่นไปให้ทั้งสองด้วยด้านสำนักข่าวยอนฮับนะครับสื่อของเกาหลีใต้รายงานว่านี่เป็นครั้งแรกที่คิมจองอึนส่งข้อความให้กำลังใจไปยังผู้นำชาติที่ติดโควิด-19 ผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการประกาศว่าตนและภรรยามีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวกหลังจากนั้นไม่นานก็เดินทางไปยังโรงพยาบาลทหารวอร์เดอริดนะครับในเมริแลนด์นะครับเพื่อให้แพทย์ได้สังเกตอาการและทำการรักษาความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกาและก็เกาหลีเหนือมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากที่ทรัมป์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาโดยเขาและคิมจองอึนได้จัดการประชุมซัมมิตกันมานานถึง3ครั้งในปี2018อย่างก็ตามการพบปะกันแต่ละครั้งยังคงได้เพียงคำมั่นสัญญาแบบกว้างๆที่ไม่นำไปสู่การปลดนะครับอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนืออย่างเป็นรูปธรรมและท้ายที่สุดนะครับทั้งสองฝ่ายก็ระงับการเจรจาอย่างเป็นทางการไปหลายเดือนไมค์ปอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริการะบุว่าในเดือนกันยายนวอชิงตันกับเบียงยางยังคงมีการพูดคุยจัดหลังฉากกันอยู่ทรัมป์มักจะยกความสนิทสนมระหว่างตนกับคิมจองอึนมาอวดอ้างว่าเป็นความสำเร็จเชิงนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นการส่งสัญญาณกันในขณะที่ทรัมป์ถูกนำเข้ารักษาตัวยังโรงพยาบาลเป็นการด่วนย้ายไปโรงพยาบาลทหารหลังติดโควิด-19 แหล่งข่าวเผยมีไข้ต่ำนะหมอให้ดื่มยาค็อกเทล นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาถูกย้าย
นะครับไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลทหารหลังผลการตรวจยืนยันพบว่าติดโควิด-19 ขณะที่ทีมหาเสียงรีพับลิกันเร่งแก้ไขนะครับสถานการณ์หลังเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับในช่วง1เดือนก่อนการเลือกตั้งนะครับทรัมป์ประกาศผ่าน Twitter บอกว่าติดโควิด-19 แหล่งข่าวบอกว่าทรัมป์อายุวัย74ปีนะครับมีอาการไข้อ่อนๆขณะที่นายแพทย์เชอร์นีคอลลีนะครับหมอประจำทำเนียบขาวระบุว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาได้รับยาค็อกเทลสูตรทดลองและรู้สึกเหนื่อยล้าบ้างแต่ก็มีกำลังใจดีนะครับทรัมป์ซึ่งเคยปฏิเสธความร้อยแรงโควิด-19 ว่าเขาและเมลาเนียเข้าสู่กระบวนการกักตัวนะครับแล้วก็ตรวจยืนยันว่าติดโควิด-19 นะครับซึ่งคร่าชีวิตคนอเมริกันไปกว่า 200,000 คนและทำลายเศรษฐกิจของอเมริกันไปอย่างย่อยยับซึ่งอเมริกันติดโควิด-19 เป็นอันดับ1ของโลกเลยนะครับผู้นำสหรัฐอเมริการายนี้จัดจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่อยู่สภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากอายุมากและมีภาวะน้ำหนักเกินและผลนะครับการตรวจสุขภาพในรอบช่วง4ปีที่ผ่านมาบ่งบอกว่ายังคงแข็งแรงแต่ไม่มีการยืนยันว่าทรัมป์ออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นประจำหรือไม่ในแพทย์คอลลีระบุว่าทรัมป์ได้รับยานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนยารักษาโควิด-19 สูตรทดลองที่ทำมาจากโมโนโคลนแอนติบอดีนะครับซึ่งเป็นสารภูมิคุ้มกันที่รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิดนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐอเมริกายังรับประทานสังกะสีวิตามินฟาโมดีเดนนะครับยารักษาโรคกระเพาะนะครับเมลาโทนินและยาแอสไพรินเป็นประจำทุกวันอาการป่วยของทรัมป์สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อยุทธศาสตร์การรณรงค์หาเสียง31วันก่อนการเลือกตั้งโดยทีมงานทรัมป์ประกาศว่าจะเลื่อนการประสัยและกิจกรรมอื่นๆออกไปก่อนนะครับโดยไม่เปลี่ยนไปจัดออนไลน์แทนโจไบเดนผู้ท้าชิงประธานาธิบดีเดโมแครตตัดสินใจถอดโฆษณาโจมตีทรัมป์ออกแต่ยังคงเดินหน้าหาเสียงเหมือนเดิมนะครับโดยเดินทางไปยังรัฐมิชิแกนนะครับหลังจากโควิด-19 ล่าสุดออกมาเป็นลบระหว่างการประสัยที่แกลนเลพิชไบเดนระบุว่าเขาภาวนาให้ทรัมป์หายจากอาการป่วยให้เร็วขึ้นแต่ก็แฝงถ้อยคำประชดประชันผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับที่แทบไม่เคยสวมหน้ากากและจัดเวทีประสัยซึ่งมีคนจำนวนรวมเป็นพันๆโดยไม่สนใจนะครับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับความรักชาตินั้นไม่ได้แปลว่าคุณต้องโชว์ความแข็งแกร่งแต่นี่คือหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้ดีไบเดนกล่าวแบบนั้นการป่วยของทรัมป์ยังทำให้เกิดคำถามว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวคนอื่นๆที่ปล่อยติดจะติดพลอยติดโควิด-19 ไปด้วยหรือไม่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซึ่งจะต้องขึ้นมาบริหารประเทศแทนหากทรัมป์ติดอาการป่วยยังคงมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบและเวลานี้ก็ทำงานจากบ้านซึ่งดูห่างจากทำเนียบขาวออกไปหลายไมล์ทั้งนี้กำหนดการดีเบตระหว่างเพนกับคาเมราเฮลริสคู่ชิงรองประธานาธิบดีของไบเดนยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมนะครับโดยในส่วนของแฮร์ริสยังคงมีการตรวจโควิด-19 เป็นลบเช่นกันนะซึ่งโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักนะฮะในสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังในอินเดียผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 100,000 รายนะครับผู้ป่วยสะสม 6.47 ล้านยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในอินเดียนะครับทะลุ 100,000 รายซึ่งเป็นรองเพียงยอดการตายของสหรัฐอเมริกาและบราซิลเท่านั้นขณะที่การแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับยังไม่มีท่าทีจะชะลอตัวนะครับกระทรวงสาธารณสุขของอินเดียสรุปตัวเลขติดการติดโควิด-19 100,842 รายในปัจจุบันขณะที่ผู้ป่วยสะสมขยับขึ้นไปอยู่ที่ 6.47 ล้านรายผู้ติดเชื้อโควิด-19 รอบใหม่ในรอบ24ชั่วโมงยังคงอยู่ที่ 79,476 รายทำให้อินเดียเป็นประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโควิด-19 สูงที่สุดในโลกขณะนี้รัฐบาลของนเรนทราโมดียืนกรานจะเปิดประเทศอย่างสมบูรณ์หลังจากที่อินเดียเคยใช้มาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดปลายเดือนมีนาคม
เพื่อชะลอการแพร่ระบาดโควิด-19 แต่สุดท้ายจำนวนผู้ป่วยกลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่แต่รัฐทยอยเปิดเมืองสัปดาห์นี้นะครับรัฐบาลอินเดียอนุญาตให้โรงภาพยนตร์กลับมาเปิดบริการได้อีกโดยให้มีผู้ชมไม่เกินครึ่งของโรงและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเปิดสถานศึกษาช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นไปผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขนะฮะเตือนว่าฤดูหนาวกำลังจะมาถึงช่วงเทศกาลดิวาลีซึ่งจะจัดขึ้นเดือนพฤศจิกายนอาจจะเป็นการกระตุ้นให้โควิด-19 ระบาดหนักนะครับในอินเดียอาจารย์ด้านชีวสถิติชื่อพารามัตนะครับระบาดวิทยามหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐอเมริการะบุว่าช่วงไม่กี่วันนี้อาการติดเชื้อโควิด-19 ใหม่เริ่มมีแนวโน้มการชะลอตัวลงแต่อาจจะกลับมาแรงอีกรอบนะครับเธออ้างข้อมูลเชิงสถิติระบุว่าเวลานี้ประชากรของอินเดียแค่ 7% จากทั้งหมดจำนวน 1,300 ล้านคนที่เคยสัมผัสไวรัสนั่นหมายความว่าชาวอินเดียยังห่างจากการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับเธอทำนายว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอินเดียจะอยู่ที่ 12.2 ล้านคนในช่วงสิ้นปีนี้แต่อัตราการแพร่ติดเชื้อนะครับจะมากหรือน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมว่าจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับสหรัฐบราซิลอินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมกันเกือบ 45% ของโลกทว่าอัตราการตายของผู้ป่วยในอินเดียกลับต่ำกว่าอีก2ประเทศมากซึ่งก่อให้เกิดคำถามว่าตัวเลขที่รายงานเชื่อถือได้หรือไม่อินเดียมีสัดส่วนการเสียชีวิต1ต่อ 10,000 คนในขณะที่สหรัฐอเมริกาบราซิลอยู่ที่6ต่อผู้ป่วย 10,000 คนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวระหว่างขึ้นเวทีดีเบตโจมตีโจไบเดนในสัปดาห์นี้ว่าบางประเทศอาจรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำกว่าความเป็นจริงพร้อมยกตัวอย่างอินเดียนะฮะว่าเป็นหนึ่งในนั้นนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะสำหรับอินเดียในขณะที่เมกะก็เตรียมจะเปิดรับผู้แสวงบุญอีกครั้งหลังปิดนานไปทั้งหมด7เดือนนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าที่ซาอุดิอาระเบียจะมีการเปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมอีกครั้งการแสวงบุญอุมเราะตลอดทั้งปีพร้อมลดการป้องกันสุขภาพจำนวน7เดือนหลังจากปิดเพราะการแพร่ระบาดโควิด-19 อุมเราะและการแสวงบุญที่สามารถทำได้ตลอดทั้งปีปกติแล้วดึงดูดชาวมุสลิมหลายล้านคนนะครับทั่วโลกทุกปีมันจะถูกผ่อนคลายโดยแบ่งออกเป็น3ระยะขั้นแรกคืออนุญาตพลเมืองเพียง 6,000 คนต่อมานะครับอนุญาตผู้อยู่อาศัยทั้งหมดที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรอยู่แล้วนะครับในขั้นอุมเราะห์จะถูกจัดขึ้นระวังอย่างระมัดระวังภายในระยะเวลาที่กำหนดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฮัจญ์บอกกับสถานีโทรทัศน์ทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขากล่าวว่าการแสวงบุญจะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเพื่อรับประกันการเว้นระยะห่างทางสังคมภายในมัสยิดหลวงในเมกะในวันอาทิตย์ประกอบพิธีสามารถร่วมพิธีเดินเวียนนะฮะกับบะนะฮะอุกกาดศักดิ์สิทธิ์ภายในมัสยิดหลวงนะซึ่งชาวมุสลิมโลกนะครับจะมาสักการะตามช่องเดินทางเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับก็มีผู้แสวงบุญเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อ18ตุลาคมนะครับจำนวนผู้แสวงบุญถูกเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 คนโดยอนุญาตให้คนเข้าไปละหมาดในมัสยิดได้สูง 40,000 คนผู้มาเยือนจากต่างประเทศจะอนุญาตตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปตอนนั้นก็จะบรรจุเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 คนและจำนวนผู้รับอนุญาตเข้ามัสยิดจะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 คนการตัดสินใจเปิดการแสวงบุญอีกครั้งตอบสนองความตั้งใจของชาวมุสลิมในประเทศและต่างประเทศที่จะประกอบพิธีกรรมและเยือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะกระทรวงมหาดไทยระบุเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะกระทรวงยังระบุเพิ่มเติมว่าพิธีอุมเราะห์จะกลับมารับคนเท่าเดิมอีกครั้งก็ต่อเมื่อพยานอันตรายจากการแพร่ระบาดหมดไปจนถึงตอนนั้นรัฐบริษัทสาธารณสุขนะครับจะตรวจสอบประเทศต้นทางของผู้แสวงบุญโดยพิจารณาจากความเสี่ยงด้านสาธารณสุขผู้ที่ต้องการพิธีอุมเราะห์ต้องยื่นความจำนงผ่าน2แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ 1. เมื่อลงทะเบียนว่าเขาไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 และอีก1 นะฮะแอปพลิเคชันไว้รับคำขออนุญาตนะซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์
นะครับอีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 แต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นรัฐบาลของญี่ปุ่นเตรียมแจกวัคซีนโควิด-19 ฟรีให้กับพลเมืองทุกคนนะครับแหล่งข่าวเผยนะครับรัฐบาลของญี่ปุ่นมีแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้กับพลเมืองทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจะเป็นรายงานจะเป็นไทม์นะฮะรายงานว่ารัฐบาลของโตเกียวแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดซื้อวัคซีนนะครับที่ผลิตในญี่ปุ่นและต่างประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้งานภายในสิ้นมิถุนายนปี2021โดยจะนำเงินจำนวน670,000 ล้านเยนจากงบประมาณส่วนเสริมของปี2020มาจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 แหล่งข่าวนะครับบอกว่าแผนการแจกวัคซีนฟรีแก่พลเมืองจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะที่ปรึกษาของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นในต้นปีนะฮะต้นสัปดาห์หน้ารัฐบาลญี่ปุ่นคาดว่านโยบายนี้จะกระตุ้นให้พลเมืองทุกคนมาขอรับวัคซีนให้เร็วที่สุดหลังจากที่มีการพัฒนาได้สำเร็จทั้งนี้รัฐบาลปาลิบได้ทำการทำข้อตกลงนะครับในการสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทไซเฟอร์อิงของสหรัฐอเมริกาเอสตราเซเนกา PLC ของอังกฤษญี่ปุ่นยังเตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล โดยได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีทั่วประเทศตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมานะในขณะที่สิงคโปร์นะให้ความสนใจการตีข่าวเรื่องทักษิณติดโควิด-19 ที่ดูไบนอนโรงพยาบาลไป2สัปดาห์สื่อสิงคโปร์นะครับรายงานว่าทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีชายติดเชื้อโควิด-19 เมื่อปลายเดือนสิงหาคมนะครับจนต้องรักษาตัวยังโรงพยาบาลที่ดูไบราวประมาณ2สัปดาห์นะครับเผยเหตุติดเชื้ออาจจะลืมล้างมือกินอาหารในฟู้ดคอร์ทแห่งหนึ่งนะเป็นเว็บไซต์ของสื่อภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์รายงานกรณีทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีวัย71ปีซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีคดีและพำนักอยู่ที่นครดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ติดเชื้อโควิด-19 ต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลประมาณ2สัปดาห์ซึ่งข่าวการป่วยของโควิด-19 ของทักษิณเริ่มมีการเผยแพร่ออกมาตามสื่อนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาแจ้งว่าเขาและภรรยานะฮะเมลานีทรัมป์ติดเชื้อโควิด-19 ก่อนหน้านี้หลายชั่วโมงจากการเปิดเผยของวิมรุ่งวัฒนจินดาอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยเปิดเผยว่าทักษิณพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด-19 เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อได้อุปกรณ์ตรวจโควิด-19 นะครับของบริษัทแห่งหนึ่งที่ทักษิณร่วมลงทุนนะครับหาเชื้อโดยขณะนั้นทักษิณมีอาการป่วยไม่รุนแรงมีไข้ต่ำๆและจามแต่ได้ตรวจสุขภาพต่อเนื่องมาจากนะกำลังเตรียมตัวเดินทางวิมนะฮะเผยว่าทักษิณได้รับการตรวจและพบว่าติดเชื้อโควิดอีกครั้งนะครับเมื่อได้ไปยังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนครดูไบและรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งนี้ประมาณ1สัปดาห์ก่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองหนึ่งในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และรักษาตัวอยู่อีกประมาณ1สัปดาห์เว็บไซต์นะครับ Channel News นะครับเอเชียระบุว่าทักษิณบอกว่าน้องสาวของเขา2คนคือยิ่งลักษณ์และเยาวภาได้มีการกักตัวเองและผลการตรวจไม่พบว่าติดโควิด-19 โดยทักษิณยังบอกว่าเขาสงสัยว่าตัวเองจะติดโควิด-19 เมื่อลืมล้างมือนะครับหลังจากที่ไปทานอาหารในฟู้ดคอร์ทแห่งหนึ่งในดูไบถึงแม้ว่าปกติแล้วเขาจะสวมหน้ากากอนามัยเสมอเมื่อออกไปข้างนอกในที่สาธารณะก็ตามนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเอาล่ะนะครับสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้เราเห็นอะไรบ้างเราเห็นว่า1โควิด-19 ยังคงหนักตอนนี้นะทะลุ34ล้านจะขึ้น35ล้านแล้วอินเดียมาแรงฮะเป็นอันดับ1ของเอเชียเป็นอันดับ3ของโลกอันดับ1ของโลกตอนนี้ก็สหรัฐอเมริการองมาก็บราซิลนะครับแล้วก็อินเดียอินเดียกำลังไต่ไต่ไต่ขึ้นไปเรื่อยจะเป็นอันดับ2แล้วมีการประเมินอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าอินเดียจะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึง12ล้านคนทั่วโลกเบาบางลงมายังหนักขึ้นยังหนักขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563ผมเคยเรียนไว้ว่าหลังจากนี้45วันไม่เกิน
นะโควิด-19จะหนักภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นตามเวลานะครับการเกิดขึ้นตามเวลาในลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นว่ามันส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาใครนิยมชมชอบเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยนะการปกครองของโลกมี 3-4 ลักษณะ 1. ประชาธิปไตย 2. ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือราชาธิปไตยนะครับและ 3. คอมมิวนิสต์แล้วก็ 4. ราชานะระบอบราชาระบอบราชาก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชก็ 4. การปกครองสหรัฐอเมริการูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส่วนไทยปกครองในรูปแบบราชาธิปไตยนะครับนั่นหมายความว่าในระหว่างนี้นะครับการติดเชื้อโควิด-19 ยังคงระบาดอย่างหนักประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งถ้าเรียกรูปแบบโครงสร้างการปกครองแล้วประเทศที่ปกครองในรูปแบบราชาธิปไตยกลับเป็นอันดับหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ประเทศไทยได้รับการยกย่องฮะทางองค์การอนามัยโลกแล้วก็ทั่วโลกนำหลักคิดของประเทศไทยไปใช้ในอินเดีย พยายามจะแก้ไขปัญหาแต่แก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะมีม็อบนะฮะซึ่งหลักคิดของประเทศไทยเป็นหลักคิดการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤตนะครับใช้ปัจจัยกรอบภายนอกนะมาแก้ไขปัญหาโดยมีการออกพรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีการออกคำสั่งปิดพรมแดนทั้งทางบกทางเรือทางอากาศนะครับแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาจากภายในนะหมอแพทย์พยาบาลซึ่งไปเรียนมาจากต่างประเทศไปศึกษามาจากต่างประเทศสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในประเทศต้นแบบอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างอังกฤษนะครับตอนนี้ติดอย่างหนักในยุโรปติดหนักเลยนะครับหมอประเทศไทยก็ไม่ค่อยได้โชว์ฝีมือมากต้องได้เคลียร์เฉพาะภายในแต่ก็ทำได้ไวนะทำได้ดีก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องมาแก้ปัญหาเราไม่มีหมอแพทย์พยาบาลต้องมาตายเหมือนในสหรัฐอเมริกาในอินเดียและในประเทศอื่นๆที่มีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตจำนวนมากวัคซีนโควิด-19ยังคงเป็นประเด็นใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาการที่ทรัมป์ป่วยคงเป็นสัญญาณให้เห็นชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายคนที่ไม่ชอบทั้งก็บอกเนี่ยหน้ากากก็ไม่ใส่โจไบเดนก็ซัดหน้ากากก็ไม่ใส่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้ามันเป็นกลยุทธ์ของทรัมป์วัคซีนโควิด-19จะทำให้คะแนนนิยมของทรัมป์นั้นดีขึ้นอย่างไรก็ตามฮะสิ่งที่ทรัมป์กำลังโจไบเดนกำลังซ้ำเติมทรัมป์ออกโฆษณาชวนเชื่อในการโจมตีทรัมป์พอทรัมป์ป่วยขึ้นมาโฆษณาดังกล่าวโจไบเดนจำเป็นต้องถอดเพราะจะถูกมองว่าได้ทีขี่แพะไล่เขาก็มีมารยาทพอสมควรถึงแม้ว่าทรัมป์จะไม่มีมารยาทในการดีเบตกันทรัมป์ก็แทรกตลอดเวลานะครับเอาล่ะนี่คือปรากฏการณ์นะครับสถานการณ์โควิด-19จะเป็นอย่างไรผมยืนย้ำนะยังคงหนักนะครับเราจะเห็นเนื้อเห็นหนังหลังจากวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ต้องดูว่านะครับอเมริกันเขาจะเดินเกมไหนใครเป็นประธานาธิบดีจะเดินเกมไหนจะขจัดโควิด-19 อย่างไรถ้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาไม่แล้วเสร็จนั่นหมายความว่ายากฮะโควิด-19จะจบไปญี่ปุ่นวางเกมไว้นู่นฮะกลางปี2564เรื่องของวัคซีนส่วนในประเทศไทยล่ะผมเคยเรียนไว้อธิบายไว้ยุทธการไวรัสพินาศประชาชนบนภัยแบ่งเป็นป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูในส่วนของป้องปรามจากปัจจัยภายนอกแล้วเรายังต้องมีกระบวนการป้องปรามที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมเรื่องของวัคซีนประเทศไทยค้นหาวัคซีนเจอแล้วตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการผลิตล่ะผลิตจะไปขอต่างประเทศผลิตประเทศต่างประเทศเขาก็ผลิตไม่ทันก็เลยต้องมาผลิตในประเทศไทยตอนนี้ประเทศไทยจึงเป็นประเทศต้นๆที่มีการเตรียมพร้อมแน่นอนรัฐบาลไทยก็เตรียมซื้อวัคซีนทำวัคซีนร่วมกับญี่ปุ่นร่วมกับจีนนะศึกษาร่วมกันเพื่อที่จะนำวัคซีนนั้นมาให้กับพวกเรามีประชากรเท่าไหร่ที่จะต้องใช้วัคซีนมีประมาณ 7,000 ล้านคนถ้าเทียบกับการซื้ออาวุธโอ้โหหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นเท่ามีการประเมินว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาจะเสียเปรียบที่สุดและมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดเพราะว่าไม่มีวัคซีนก็เรียกหาลงใครไปเชื่อฮะตอนนี้โควิด-19ตายกันเป็นล้านคนไปแล้วเหมือนในหนังเลยนะเหมือนในหนังซอมบี้เลยนะครับสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจไม่ต้องถามนะองค์การอนามัยโลกประกาศชัดเจนโควิด-19ยังคงจะติดต่อไปแล้วก็เสี่ยงอันตรายในรอบที่2ในหลายๆประเทศประเทศไทยแล้วรอบเดียวจบไม่มีรอบ2ก็เตรียมแผน2แผน3รอรับหลักรองเรียบร้อยเตรียมพร้อมตอนนี้เราเคลียร์ได้หมด
ในขณะที่ World Bank ก็ประกาศนะบอกว่าประเทศในเอเชียเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะถดถอยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคนจะตกงานเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนี่ก็มากกว่า50ปีนะครับจะสภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยอย่างหนักนะครับนั่นหมายความว่าสาเหตุที่ถดถอยก็มาจากการท่องเที่ยวเพราะภูมิภาคเอเชียนี้มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวเป็นสำคัญสิงคโปร์ไม่ต้องถามเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าไม่มีน้ำก็ลำบากอาหารก็ผลิตเองไม่ได้ทำให้สิงคโปร์เป็นประเทศลับที่ลำบากไตรมาสที่4ต้องมาดูกันนะฮะว่าแต่ละประเทศจะติดลบอย่างไรแต่ประเทศไทยประเมินว่าไตรมาสที่4จะติดลบประมาณ 12% ติดลบประมาณ 12% ของ GDP นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศฮะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย
พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย